พื่อความปลอดภัยของทุกคนเรามีการตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศแล้วเจ้าหน้าที่ผมผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครพบเชื้อเลยก็คือไม่มีใครเป็นโควิดเลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องระวังนะครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับการหวนคืนสู่เวทีของเหล่าผู้กล้าในการเดินสายประกวดอย่างแท้จริงเวทีอันทรงเกียรติกับมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับว่านี่คือของจริงแก้วเสียงใสเป็นแก้วเลยกลัวละเพราะพี่เขาร้องดีมากเลยซีซั่นเสียงประกวดท้าชนชั้นในซีซั่นใหม่ที่จัดให้เฉพาะสายประกวดเสียงประกวดท้าชนแชมป์มาถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องประกาศผลของรางวัลที่เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับเพราะเป็นรางวัลจากการโหวตของท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วโหวตเข้ามาในซีซั่นของ LGBTQ+ หรือซีซั่นรักอิสระนะฮะครับว่าท่านชอบใครมากที่สุดโหวตเข้ามายอดโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัลทั้งมงกุฎสายสะพายเงินสดอีก 50,000 บาทโอ้โหตัวสุขภาพอีก 22,000 โอ้ยแล้วไม่ต้องกลัวนะครับโอ้โหว่าคิดจะโทรไปตามเมียหลวงที่บ้านไม่ต้อง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 ครับเอาเรื่องคะแนนโหวตพออย่ายุ่งเรื่องครอบครัวผมเลยดีกว่าครับผมนี่คุณเปลี่ยนทรงผมนี่แก้ห่วงจุ้ยหน้านะครับผมเพราะว่าเรื่องเก่าผมได้ล้างสะสางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังจะเริ่มคดีใหม่อยู่ครับผมไม่เข็ดไม่เข็ดท่านผู้ชมครับการโหวตนั้นมีต่อเนื่องในระยะเวลาของซีซั่นประมาณร่วม3เดือนนะฮะใช่ครับและผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในซีซั่นนี้ได้รับรางวัลเป็นขวัญใจมหาชนได้แก่18ครับผมน้องกิ่งแก้วครับผมกับนางชนีพวกผู้ชายก่อนที่จะมาเป็นกิ่งแก้วขวัญใจมหาชนชาวสีรุ้งในวันนี้เราย้อนไปดูลีลาของเธอกันดีกว่าพูดร้ายก็ตอนชนีมั่นใจว่าท่านคณะกรรมการมีคุณวุฒิมากมายนะคะที่นะใช้ในการตัดสินนะคะแต่ว่าหลับหูหลับตาสงสารลูกนกลูกกาเถอะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะอยากร้องเพลงต่อไปนะคะเอาความสงสารก็ได้ค่ะไม่เอามาตรฐานเอาความสงสารช่วยหน่อยนะคะให้กิ่งแก้วไปกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรทำได้หมดเลยค่ะขอสักครั้งหนึ่งได้ไปเจอกับแชมป์คนใดก็ได้นะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตน้อยๆนะคะได้ออกกลับไปเล่าสู่แม่ฟังนะคะขอบคุณค่ะกิ่งแก้วแล้วกิ่งแก้วเชิญเลยครับน้องกิ่งแก้วมาชนะไปด้วยคะแนนโหวต 9,372 โหวตนะครับครับโอ้ย9372โอ้ยนี่ทำคุณมีเทคนิคอย่างไรถึงทำให้ยอดคะแนนโหวตมาได้สูงสุดขนาดนี้ครับสำหรับคะแนนโหวตนะคะน้องกิ่งแก้วได้มาจากคณะทัวร์ค่ะที่ร่วมเดินทางกับน้องกิ่งแก้วนะคะเราใช้มาตรการการเปิดบนจอรถทัวร์เลยค่ะเรียกง่ายๆว่าระบบทัวร์ลงนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะคะที่ร่วมวงการไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ช่างแต่งหน้าวงการประกวดร้องเพลงทั้งหมดนะคะเราส่งข่าวทำกันเป็นทีมทำกันเป็นแบบมิจฉาชีพเลยค่ะเป็นมืออาชีพมืออาชีพนะคะแล้วคุณไปบอกลูกทัวร์หมายถึงคุณทำทัวร์อยู่เหรอใช่ค่ะน้องกิ่งแก้วเป็นไกด์ด้วยค่ะเป็นไกด์ใช่ค่ะได้เปรียบไง
ทัวร์จีนฟาสแท็กป่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทัวร์จีนสวัสดีค่ะทัวร์ไทยนี่แหละวันนี้เรากำลังเริ่มนำลูกทัวร์ไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมโหวตให้หนูเก่งแก้วด้วยนะคะใช่ค่ะ18ค่ะใช่ค่ะไปเที่ยวด้วยกันคือวันๆไม่ทำอะไรนะคะบอกว่าแม่โหวตหรือยังพ่อโหวตหรือยังลูกทัวร์ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะคะหนูทวงทั้งวันเลยค่ะเอาละวันนี้ก่อนอื่นใดเลยเนี่ยต้องมอบรางวัลแต่ผมเชื่อว่าน้องกิ่งแก้วคงจะภูมิใจกับมงกุฎและสายสะพายใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเรานี่คืออยู่ในใจของนะคะเพื่อนๆร่วมวงการ LGBT จริงๆนะคะเพราะงั้นก็รับแต่มงกุฎกับสายสะพายส่วน 50,000 บาทแล้วก็มอบให้มูลนิธิขอด้วยแล้วกันค่ะครับวันนี้คณะกรรมการของเราจะมาเป็นผู้มอบรางวัลพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ครับเชิญนะครับเชิญครับเป็นมงกุฎและสายสะพายเขาเรียกมงลงครับทัวลงเจอมงลงไอ้เจ้าที่เอาเก้าอี้มาให้พี่โอ่งตวงเดี๋ยวเราจะใส่มงกุฎเดี๋ยวน้องเขาย่อตัวลงเขาย่อตัวลงแบบนางงามไงโอ้โหดูสิเนี่ยโอ้โหกิฟต์มีไหมกิฟต์มีไหมไม่มีกิฟต์ไม่มีต้องใส่สายสะพายใส่สายสะพายใส่สายสะพายสายสะพายมาดิหนูเกรงหัววะนะลูกฮะอีกท่านอ๋อท่านนายกสมาคมนักร้องทุกแบบพี่เธอสะพานหิมะพานเชิญครับผมเชิญค่ะอุ้ยสายสะพายครับพอใส่สายสะพายแล้วเราจะเรียกนายกทศพลไม่ได้เรียกว่าอะไรครับต้องเรียกว่าบอสทศพลในวงการนางงามเวลาใครมอบมันก็ต้องเป็นบอสต้องเป็นบอสโอ้ยินดีด้วยนะครับครับผมน่ารักมากเลยนะฮะครับขอบคุณครับโหวตเลยนะคะยืนขึ้นยืนขึ้นได้นั่นอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นนะครับยังไม่หมดฮะครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรนะครับขอมอบคอสตรวจสุขภาพให้มูลค่า 22,000 บาทนะครับโดยคุณพีทกันตพรหานพานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนครับผมมอบเลยครับได้มาแล้วก็เอาตัวแทนมามอบเลยนะฮะครับผมคณะกรรมการที่บอลนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาทัวร์ไปตรวจสุขภาพที่เกษมราษฎร์ด้วยไปตรวจได้ทุกสาขาเลยนะนอกเหนือจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็มีเงินรางวัลเป็นเงินสดครับมอบอีก 50,000 บาทดีใจด้วยนะเฮ้ยดีใจดีใจทำไมเสี้ยงเหมือนร้องไห้อ่ะดีใจสะเทือนใจนิดหน่อยเอาละนี่คือขวัญใจมหาชนของสาย LGBTQ+ ต้องขอขอบคุณมากเลยน้องกิ่งแก้วขอบคุณทุกท่านที่โหวตเข้ามาและขอบคุณไปยังทุกคนที่ประกวดในซีซั่นนี้โดยเฉพาะท่านที่โหวตเข้ามาได้รางวัลไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะอย่างน้อยท่านได้ร่วมสนุกกันมีความสุขร่วมกับน้องกิ่งแก้วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีด้วยครับด้วยครับผมและซีซั่นใหม่ของเราเนี่ยยังคงดำเนินกันต่อเดี๋ยวเราไปชมกันครับสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองสวัสดีครับครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองเทปพิเศษครั้งนี้เป็นเทปออดิชั่นสำหรับซีซั่นใหม่ของเราครับผมนอกจากนั้นเรายังมีการประกวดร้องเพลงกันที่นี่ทุกเดือนอีกตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมานะก็มากันยาตุลาแชมป์ที่ได้การประกวดจากที่นี่เนี่ยแชมป์กันยาแชมป์ตุลาได้เงินรางวัลไปแล้วคนละ 5,000 5,000แล้วก็เรากำลังจะ5แชมป์ใหม่แชมป์ประจำเดือนพฤศจิกาใช่เพื่อที่จะเอาแชมป์ใส่ครกแล้วก็โคลก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 แล้วก็รวมแชมป์พี่ไม่ใช่พิกแชมป์เอาแชมป์มาทำอะไรเอาแชมป์มาแข่งกันแชมป์กับแชมป์มาชนแชมป์กันนะครับผมทั้ง3แชมป์ครับผมคนที่ชนะจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทแล้วก็พร้อมถ้วยรางวัลด้วยและผู้ที่เข้ามาประกวดในวันนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้แชมป์อย่าตกอกตกใจว่าเอ้ยไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าท่านอาจจะมีตัวได้ไปดูบอลโลกที่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวดูบอลโลกเลยเหรอพี่ฮะตัวออดิชั่นตัวแบงค์ไม่ต้องออดิชั่นเข้ามาเลยเรียกว่าเป็นตัวสายตรงคือในการประกวดเนี่ยพี่โอ่งคณะกรรมการหลายๆท่านก็บอกว่าหลายหลายคนร้องดีครับผมเขาก็เสียดายไม่อยากจะคัดออกก็เรียกว่ามีตั๋วด่วนพิเศษจากคณะกรรมการของเราสายตรงเข้าเลยก็เข้าไปประกวดในรายการของเราใช่ครับผมและตอนนี้ผู้เข้าประกวดพร้อมแล้วแต่ยังประกวดไม่ได้หรอกทำไมอ่ะนายกทศพลติดทำลูกชิ้นอยู่มาไหมท่านมาแล้วนายกมาแล้วพี่โอ่งมาแล้วพี่โอ่งมาแล้วน้องปิ่นมาแล้วอ๋อมากันหมดแล้วแล้วนายกนกคุณปุ้ยคุณเป็นใครให้เป็นไหนกันไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูความรับผิดชอบในหน้าที่การงานตัวเองเอาอีกแล้วพี่
เดี๋ยวพี่นกมาพี่โอ้อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเขาจะมาตอนไหนก็ได้คนนั้นอย่าไปควิกเวลาเขาอย่าไปกัดเวลาเขาบอสนกสุดยอดที่สุดสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการนะฮะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่แบบกันเองนะฮะวันนี้เราจะมีการออดิชั่นสำหรับซีซั่นใหม่ด้วยส่วนหนึ่งเราคัดเลือกจากวิดีโอนะฮะจากวิดีโอคลิปที่ส่งมาใช่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะคัดเลือกกันที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคัดเลือกกันประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใช่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาจจะเข้ารอบ8คน9คนบางที่มากันทั้งหมดรองดีทุกคนเลยก็ได้เอาเข้าไปหมดเลยใช่เพราะว่าคือมีบางส่วนที่พี่โอ่งได้บอกไปแล้วว่าเนี่ยที่มากันเดือนที่แล้วเนี่ยมาประมาณ50กว่าคนพี่โอ่งบอกว่าไม่ต้องกลัวนะชนะแค่คนเดียวเนี่ยแต่พี่โอ่งเนี่ยติ๊กไว้แล้วว่าใครร้องดีบ้างโอ้ยพี่โอ่งก็พูดอย่างนี้ทุกเวทีเลยแล้วก็ไม่เห็นเอาไปบ้าพี่ไม่เห็นหรือไปที่งานเลยสบายสบายใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่มา The Nine Center ตีวันโดนแห่งนี้นะฮะซึ่งสนับสนุนโครงการนี้แล้วในระหว่างการประกวดเนี่ยนะครับอยากให้ท่านลองดูว่านี่คือประสบการณ์ของเวทีอยากให้ท่านดูคนอื่นพอดูคนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราร้องเองอะเราจะได้มีเขาเปรียบเทียบเราจะได้ตึงเครียดนะครับเราจะได้ไม่อยากร้องเราจะได้คนตายคณะกรรมการของเราวันนี้ครับท่านแรกครับสลักจิตดวงจันทร์ครับครับผมเล่และคณะกรรมการท่านต่อไปครับนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับท่านทศพลหิมพานต์ครับผมและนักร้องคณะกรรมการท่านต่อไปครับคุณพรชนกปิ่นครับผมเฮ้ยน้องปิ่นพรชนกคนเราทำไมไม่พูดนำสกุลขึ้นก่อนวันนี้นะฮะเราต้องขอบคุณนะครับ The Nine Center ตีวานนท์ใช่ขอบคุณมากแล้วพุ่มไปสนับสนุนแล้วพุ่มไป The Nine พระราม9ทำไมไม่ใช่ว่าไปห้างผิดหรอกครับเมื่อคืนขออนุญาตเมียมานอนแถวรัชดาพระราม9ครับผมนะครับแหมเขาบอกว่ามากรุงเทพมา The Nine แล้วก็ไปแถวนั้นนะฮะเป้าหมายเขามีอยู่วันนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านเหมือนในรายการโทรทัศน์ของเราเลยนะฮะแล้วเราก็จะมอบให้กับท่านในการตัดสินด้วยความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้ประสบการณ์บนเวทีแห่งนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดครับและเดี๋ยวเราก็จะคัดเลือกท่านที่ร้องดีเอาละเริ่มต้นกันเลยไหมกติกาเดิมครับเสียงอักขระจังหวะลีลาท่าทางการร้องเพลงพอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนเก็บอาการมาโดนเจ็บจนทนไม่ไหวขอร้องไห้ได้บ่มาท้อมาแช่แช่น้อหัวใจคือมองบ่เห็นทางไปขอร้องไห้ได้เด้อชีวิตสายันนั้นเศร้าหนักหนาสายันสัญญาเกิดมาบุญน้อยต้อยต่ำรักมีกี่หนพบพาแต่คนใจดำผู้หญิงไม่ทำผู้ใหญ่เหยียบย่ำเสียเองยืนหน้าเวทีหลายปีมากแล้วสมสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีขาดน้องพี่มานานแสนนานพี่ถูกคนรักตัดรักจนเซ่อสมสารไกลพี่ไกลจากบ้านสงสารสักคนเถิดสาวสังยังสมสารใครกันเมตตาทุกวันที่มันผ่านมาทุกหนักหนาสุดจะแบ่งเบาสวัสดีค่ะน้องฟ้าใสชลภาค่ะรับลองที่ตรงเนื้ออาแ
ครับผมคุณผู้ชมครับผมการออดิชั่นของเรานี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็มีผู้สมัครเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งจากทางบ้านเป็นคลิปนะครับแล้วก็มาออดิชั่นที่สถานที่นี้บางคนเนี่ยเราเข้าใจเขาแบบอยู่ไกลเนาะไม่สะดวกส่งคลิปมาก็ได้แล้วก็จะมีใครผ่านเข้ารอบกันบ้างตอนนี้ยังไม่บอกครับผมพักสักครู่นึงก่อนครับสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดGarnier Bright Complete Vitamin C Booster Serum ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังไม่รอรีเอทหลับสบายกลิ่นกูดดีมดาวเวนเดอร์ชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองกลับเข้าสู่ชุมทางดาวทองนะครับสำหรับการออดิชั่นในซีซั่นใหม่นี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้ดูการประกวดโอ้โหพี่แต่ละคนคือสุดสวิงลิงโก้อีโต้บัมสุดสวิงลิงโก้อีโต้บัมขับพูดให้มันคล้องจองท่านผู้ชมอยากจะดูอยากดูสิครับไปดูกันเลยครับผมติดตามครับสมสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาประณีขาดน้องพี่มานานแสนจนเซ่อสงสารไกลที่ไกลจากบ้านสงสารสักคนเถอะสาวสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดยาโมที่ลานเติบโตกระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักโบยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระท่อมไพรเคยมีขวัญใจหุงข้าวปลาเสร็จจากท้องไร่ไถนาเคยได้กินข้าวกับสาวเคลียร์คลองแต่มาบัดนี้พี่เอารักมาฝากเป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจของเจ้าที่เขาบูชาเอารักมาส่งแต่ว่าในระหว่างที่รอลุ้นคะแนนผมมีโชว์พิเศษจะมามอบให้ทุกคนเขาเป็นแชมป์คนหนึ่งในรายการแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นศิลปินของค่าย Big Love Music ซึ่งเขาจะไปคู่กับแซกชุมแพคุณแซกชุมแพอยู่ตลอดแต่วันนี้ปลีกมาคนเดียวนะคะมาโชว์ให้กับทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้ได้ชมกันกุ้งขี้เหล็กสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกูเคยบอกมึงแล้วกูเคยเตือนมึงแล้วว่าอย่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้กูบอกมึงจักเธอว่ามันคนบ่ดีว่าผู้หญิงคนนี้มันลายใจก็กูหักเขาแม่หมอก็กูหักเขามาใจสิให้กูเฮ็ดจังใดในเมื่อหัวใจกูมีแต่เขาก็กูตัดใจบ่ได้กูอยากสิลืมเขาไปอยากสิเอาเขาออกจากใจแต่กูก็เฮ็ดบ่ได้กูบอกมึงแล้วบ่ฟังกูไปบอกมึงแล้วกูเคยเตือนมึงแล้วว่าอย่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้กู
ูบอกมึงจะเจอว่ามันคนบ่ดีว่าผู้หญิงคนนี้มันลายใจก็กูหักเขาแม่หมอก็กูหักเขามาใจสิให้กูเฮ็ดจังใดในเมื่อหัวใจกูมีแต่เขาก็กูตัดใจบ่ได้กูอยากสิลืมเขาไปอย่าสิเอาเขาออกจากใจแต่กูก็เฮ็ดบ่ได้กูบอกมึงแล้วบ่ฟังคุณด้านหลังด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยก็กูหักเขาแม่หมอก็กูหักเขามาใจสิให้กูเฮ็ดจังใดในเมื่อหัวใจกูมีแต่เขาก็กูตัดใจบ่ได้กูอยากสิลืมเขาไปอยากสิเอาเขาออกจากใจแต่กูก็เฮ็ดบ่ได้กูบอกแล้วแม่นบ่โอ้ก็กูตัดใจบ่ได้กูอยากสิลืมเขาไปอย่าสิเอาเขาออกจากใจแต่กูก็เฮ็ดบ่ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูเคยเตือนมึงแล้วว่าอย่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขยับจังหวะขึ้นมาสักหน่อยแล้วกันนะครับผมมาย ังโสดยังว่างส่งเสียงหน่อยแล้วค่อยๆเต้นนะฮะระวังเหยียบเท้ากันนะครับอาจจะเบียดนิดนึงบ่ได้มาคนเดียวมื้อนี้มาเที่ยวมาเที่ยวกับหมู่ก็มีแต่หมู่กับหมู่มากันเป็นคู่ๆโอ้ยเนาะสุขได้ก็บอดี้คิดนิชาบอกได้เลยว่าสบายสบายพี่แต่เห็นใจมูตาลูตนเอาให้โอ้ยนะอยากสนละสิตายสายตาสอนแล่นจากโต๊ะข้างข้าโยนหินถามทางว่างว่างอยู่บ่ว่างครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมก็มีผู้หญิงและเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่ว่างครับโสดครับจีบโหลดครับผมก็มีคู่อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะบ่ได้มาคนเดียวแต่กลับคนเดียวทุกคืนทุกคืนทางมาบ้านกับเปลี่ยวย้ำดึกดึกเดินเดินโอ้ยเนาะมูก็ได้ได้เปิดหูเปิดตาบอกได้เลยว่ามักหลายมักหลายก็บ่ต้องห่วงเด้อมูกลับผู้เดียวก็ได้โอ้ยเนาะเป็นโซนละสบายโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนะครับผมเป็นไงเพลงจากพี่แซคชุมแพนะครับก็แทบจะไม่มีเพลงใครเลยนะครับที่ผมมาร้องเลยเป็นค่ายตัวเองนะครับสายตาสอนลั่นจากโต๊ะข้างข้าโยนหินถามทางว่างว่างอยู่บ่ไป
โสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่ผู้ว่างครับโสดครับจีบโหลดครับผมบ่มีคู่อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่อ้อยน้องอีกรอบบ้างเอาว่างครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงและเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่เอาว่างครับโสดครับจีบโหลดครับผมบ่มีคู่อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่อ้อยน้องชะชะชะดีดาชาอ้อยน้องน้องน้องโอ้โหแต่ละคนร้องดีกันมากๆเรียกว่าเป็นสายประกวดเซียนประกวดตัวจริงครับผมเขาจะต้องไปฟาดแชมป์ในรายการของเราอยากรู้แล้วว่าใครกันนะที่จะผ่านเข้ารอบกันบ้างเดี๋ยวไปดูรายชื่อเลยครับแล้วก็จบจากนั้นเรามีสาระเกี่ยวกับประกันดีๆจาก TQM Insurance Broker ครับผมไปชมกันเลยครับและจากการออดิชั่นที่สุดเข้มข้นเราก็ได้ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด19คนและเราได้นำรายชื่อของ19คนมาสุ่มโดยใช้โปรแกรมเพื่อให้ได้ลำดับการประกวดแบบโปร่งใสคนแรกพรชัยศรีนวลคนที่2นันทนัทจารุลึก3อนภพศิลปชัย4จิมมี่อ่อนแสน5อุทัยลวดทอง6ถาวรเล็ดลอด7นพนันวงโชติ8สหรัฐนวมกระจ่าง9อัธชัยพลเสน10นัทนันมโนรัมมาถึงช่วงที่ชุมทางห่วงใยคนไทยครับและอยากให้ความรู้ด้านประกันป้องกันความเสี่ยงของเรานะฮะเมื่อวันก่อนผมเห็นร้านค้าแถวบ้านมีไฟไหม้กันด้วยนะฮะเขาบอกว่าประกันที่เขาตั้งไว้ไม่พอกับที่บ้านเขาไฟไหม้ตามมูลค่าจริงเวลาทำประกันเนี่ยก็จะต้องพิจารณามูลค่าของตัวบ้านรวมทรัพย์สินภายในบ้านแต่ให้ตัดมูลค่าของที่ดินออกไปนะคะติดต่อตอนนี้ได้เลยที่หมายเลข1737นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยและคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักให้ปลอดภัยจากทุกภัยค่ะด้วยมูลค่าวงเงินคุ้มครองสูงถึง 1,500,000 บาทค่ะคุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 150,000 บาทราคาเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 2,800 บาทค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะพี่นกเรายังมีอีก1แผนความคุ้มครองค่ะสูงสุดอยู่ที่ 2 ล้านบาทค่ะแล้วก็คุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 200,000 บาทราคาแผนนี้นะคะอยู่เพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะพี่นกโทรมาได้ที่1737 24ชั่วโมงสนับสนุนโดยเซนโซไดดีฟครีนยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังกะปิแท้ตรามะนาว M150โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรกลับเข้าสู่การออดิชั่นในซีซั่นใหม่ชุมทางดาวทองนะครับผมที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์สาขาติวานนท์แห่งนี้นะครับผมแน่นอนครับผมการออดิชั่นยังคงดุเดือดอยู่นะครับกับซีซั่นใหม่นี้เรียกว่าเป็นออดิชั่นสำหรับเซียนประกวดสายประกวด wow. ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดวัยแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับพวกเขาพร้อมแล้วครับที่จะผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันในรายการของเราที่ช่อง7 HD มีใครกันบ้างครับผมไปชมกันครับจันลอยคล้อยแสงแฝงใบมะม่วงดาวเขาลอยคล้อยดวงร่วงริบที่ปูรภาใครกระชั้นทันทีว่าจะเปลี่ยนไปไหมก็พบใครคนนั้นที่ใจเคยตามหาฟ้าเลยสั่งคนนั้นมาเพื่อมาลองใจเราดูเจออานงรูปทรงเธอสวยวิไลปากคอคางคิ้วคราวผิวละไมตากลมคมใสบาดใจดุจเมษาเมื่อฝนโปรยจากฟ้า
้าประกวดที่เหลือจะเป็นใครติดตามเบรกหน้าให้ดีตอนนี้เรามีประกันบัตรเหตุมาแจกฟรีจาก TQM Insurance Broker หยิบโทรศัพท์เปิดกล้องเตรียมสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยและโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองรอแจกอยู่แล้วใครกันจะเป็นผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 10,000 บาทไปดูกันได้เลยบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองแจกติดต่อกันเป็นปีที่5กติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210รายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2566ได้แล้วชุตินันเมฆมณีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประจำนะครับเราแจกอย่างนี้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์จากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองวันนี้ผู้โชคดีครับผมคุณสายชนนาคนะครับพี่เป็นคนจังหวัดไหนครับสระแก้วสระแก้วนะครับเป็นคนจังหวัดสระแก้วพี่เป็นคนส่งมาเองเหรอน้องสาวส่วนมากจะเป็นน้องสาวหรือไม่ก็ภรรยาแต่นี่เป็นน้องสาวยินดีด้วยครับรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองกลับเข้าสู่การออดิชั่นที่เดอะนายเซ็นเตอร์ติวานนท์นะครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันการออดิชั่นแล้วก็หาแชมป์ในการประกวดออนทัวร์ด้วยที่เดอะนายเซ็นเตอร์ติวานนท์แห่งนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าใครที่จะชนะได้เงินหมื่นไปจากการประกวดในครั้งนี้แล้วใครกันบ้างที่จะเข้ารอบแม่ผมจะตื่นเต้นจะบิ้วตัวเองไปไหนเนี่ยไปดูกันดีกว่าครับผมตอนนี้โอ้ตัวตึงจริงครับผมผู้ที่เป็นแชมป์จากการแข่งขันทั้ง3เดือนที่ผ่านมามี3แชมป์และผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมด้วยเงินสดอีก 10,000 บาทนอกเหนือจากที่ได้ไป 5,000 บาทแล้วนะฮะผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกให้มีคะแนนสูงที่สุดได้แก่เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้องดีจริงๆแล้วก็เราต้องบอกว่าเราตัดสินจากการร้องที่ฟังแล้วชัดทุกคำอาจจะมีการเพี้ยนบ้างแต่ว่าเล็กน้อยวันนี้ให้กับเพลงจำปาลืมต้นค่ะโอ้ my god นายยกมานายยกมานายยกมายืนตรงกลางยืนตรงกลางโอ้ยต้องขอบคุณนะคะผู้เข้าประกวดทั้ง3เลยนะคะความจริงแล้วร้องดีทุกคนและนี่คือแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในรอบ3เดือนของชุมทางดาวทองน้องเจเจแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องเจเจนะครับผมรับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนะฮะครับผมผมแถมท้ายไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าเธอจะชนะนะฮะไปเตรียมเพลงเกิร์ลกรุ๊ปมาให้ดีเย้เดี๋ยวไปโชว์ที่รายการเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นแชมป์วันนี้จะมีโอกาสไปที่ช่อง7เอาละฮะวันนี้ผมมีผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้แชมป์ในการออดิชั่นที่ยาวนานถึง3เดือนของเราในวันนี้นะครับแล้วก็มีน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์มอบให้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวต้องปิ่นผิวไว้ให้นะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าแชมป์จะถูกลบคะแนนเหลือศูนย์เท่ากันหมดแล้วต้องเริ่มต้นแข่งขันใหม่
ที่ช่อง7 SD ในรายการชุมทางดาวทองของเราครับก็ขอกำลังใจนะคะแม่ๆช่วยแม่ๆพ่อๆพี่ๆน้องๆ นะคะช่วยเอ็นดิวสาวน้อยคนนี้ด้วยนะคะร้อยลงเพราะว่าหนูตั้งใจมารอบนี้มากขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีนเด็กกาญจนบุรีด้วยนะคะผมดีใจครับที่ทางรายการได้ให้โอกาสผมอีกครั้งนึงเที่ยวนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดตื่นเต้นมากฮะแล้วก็บอกไม่ถูกว่ามันคือเราไม่คิดว่าเราจะได้เข้ารอบปีเพราะมันเป็นความฝันของผมต้องเลือกเพลงที่มันเหมาะสมนะต้องเลือกเพลงที่มันคิดว่ามันประหารได้ที่สุดอ่ะและผู้เข้ารอบอีก9คนสุดท้ายที่จะไปถึงเวทีที่พวกเขาเฝ้ารอก็คืออันดับที่11กอบกิจยศศรีดา12พัชรพลเกตยม13เด็กหญิงทมนวันอยู่คง14ปฏิพันธ์โพชัยตา15ตรีธการแก้วพิงค์16บุญโชติชนินกุล17กฤตยาพรแพรกระทุ่ม18ธนพลดวงพันธ์19เด็กหญิงจุฑาเพชรเฉลยวงอาทิตย์หน้ามาติดตามดูพวกเขากันให้ดีเพราะบอกเลยว่างานนี้แชมป์อยากจะร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวแก้วเสียงใสเป็นแก้วเลยกลัวละเพราะพี่เขาร้องดีมากเลยห้ามพลาดเสียงประกวดท้าชนแชมป์ทราบผลกันไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบซีซั่นใหม่ของเราในซีซั่นนี้พวกเขาจะต้องไปฟาดฟันกับ4แชมป์ของเรากุ้งขี้เหล็กสีปานปานชีวาปิ่นพรชนกและบอลลี่บิ๊กเซเว่นถ้าชนะผ่านคนแรกได้ 5,000 ชนะคนที่2 10,000 ชนะคนที่3ได้ 20,000 และชนะคนที่4ได้ 100,000 ที่สำคัญชนะคนที่3เนี่ยเขาจะได้เข้าไปลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองที่เราเปลี่ยนกติกาใหม่ได้เยอะกว่าเดิมไปดูกันเลยครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับผมช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเราถ้าชนะแชมป์ของเรา3คนเท่านั้นจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนะครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าทายถูกครบทั้ง10แผ่นป้ายโดยไม่เจอเลข3และไม่เจอโจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำมูลค่า1ล้านบาทแต่ถ้าเจอเลข3ไม่เป็นไรครับและทายถูกรับไปเลยแผ่นป้ายละ 5,000 บาทแต่ถ้าเจอโจ๊กเกอร์ก็จะได้มูลค่าในแผ่นป้ายของโจ๊กเกอร์ไปมีตั้งแต่ 10,000 20,000 และ 30,000 บาทนะครับแผ่นป้ายแรกครับผมบริษัท TQM Insurance Broker ครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเซนโซไดดีฟครีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราครับผมขอขอบพระคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราบัวแดงกะปิตามะนาวบริษัท Six Sense Medical จำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดบริษัท Soundwave Organizer จำกัดและบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์และพี่ใหญ่ของพวกเราครับผมคุณพนมนพพรขอบคุณอาโอด้วยนะครับผมว่างานนี้น่าจะมีการชนแชมป์กันแทบจะทุกอาทิตย์แชมป์เราจะต้องทำงานหนักอย่างแน่นอนเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับทุกวันพฤหัสและศุกร์กับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 SD กด35ในรายการชุมทางดาวทองเย คืนนี้จะกลับยังไงดึกดื่นซอยเปรี่ยวแสงไฟสลัวไอ้พี่ก็กลัวกลัวกลัวจะมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยให้เอาแบบนี้ดีไหมให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายบริการนี้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับไอ้นั่นเทคมันนี่
ขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลายได้หรือเปล่าเอสเซสซอยมันไม่แมนดึกดื่นในซอยมันเปรี้ยวจะกลับคนเดียวอันตรายนะคะน่ารักซะจริงเลยเชียวเดี๋ยวคืนนี้พี่ดูแลน้องเองนะจ๊ะเป็นห่วงนะคะคุณดีถ้ามาเมาแบบนี้ไม่ให้ขับรู้ไหมไม่อยากให้น้องกลับบ้านคนเดียวเอานี้เดี๋ยวพี่ไปส่งนะคะจะมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยให้เอาแบบเนี้ยดีไหมให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายส่งเธอให้ถึงจุดหมายบริการนี้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลายให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายส่งเธอให้ถึงจุดหมายบริการนี้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับไอ้ก็เทคมันนี่เทคแค่ให้เป็นอย่างดีอยากขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลายได้หรือเปล่าBye.